ที่สร้างบารมีมายาวนาน80ประสงค์ไขมหากาพย์ทำอีกแสนมหากาพย์ในทุกครั้งที่พระองค์บำเพ็ญบารมีได้ตั้งความปรารถนาในใจว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตยาวนานถึง28อสงไขยมหากัปและเปล่งวาจาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ในอนาคตกาลอีก36อสงไขยมหากัปสงไขมหากาพย์ทำอีกแสนมหากาพย์พระองค์ได้ผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมากกว่า200พระองค์จนได้รับพุทธทรัพยากรจากพระสมณะโคดมตอนเป็นอาชีตาภิกขุผู้บวชใหม่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปในพัทรากัปนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปในพัทรากัปนี้สัตว์ทั้งหลาย
โลกธาตุพอจะวันไหวอัศจรรย์ทำลายจะบังเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า